สวัสดีครับแฟนๆรัตนไลฟ์ thailand.tv ทุกท่านครับผมนิธิท้วมประถมครับวันนี้นะครับจะขอพาท่านผู้ชมนะครับมาลองขับเจ้านี้ครับ Toyota Revo นะครับแต่เป็น Toyota Revo ที่ถูกปรับแต่งด้วยกล่อง ECU Shop ซึ่งทาง Toyota Motor ประเทศไทยนะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ด้วยกล่อง ECU Shop นะครับที่ปรับแต่งกับเจ้า Toyota Revo นะครับจะทำให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นมาอีก30แรงม้าตัวที่อยู่ข้างผมนะครับคือเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรมีแรงม้า150แรงม้าตัวนี้แรงม้าก็จะเพิ่มเป็น180แรงม้าในขณะที่ตัวท็อปเครื่องยนต์ 2,800 cc เนี่ย177แรงม้าเพิ่มขึ้นไปอีกก็เป็น203แรงม้านั่นคือพละกำลังที่ถูกเพิ่มขึ้นทาง Toyota บอกว่ากลุ่มลูกค้าที่ชอบแต่งรถเนี่ยมีมากมายเหลือเกินและทาง Toyota เองก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้โดยจับมือกับ ECU Shop เพื่อหากล่อง ECU ที่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ของ Toyota ได้อย่างสมบูรณ์โดยที่เครื่องยนต์ไม่เสียหายชิ้นส่วนต่างๆไม่เสียหายนั่นคือสิ่งที่ Toyota ทำขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันนะว่าเจ้า Revo คันนี้นะตอนนี้ตัวที่ผมนำมารอขับเนี่ยนะครับเป็น Revo รุ่น Pre-Runner 4ประตูเครื่องยนต์ 2,400 cc เดิมเนี่ย150แรงม้าพอติดกล่อง ECU ไปแล้วเนี่ยจะกลายเป็น180แรงม้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่า180แรงม้ามันแรงขึ้นมามากน้อยแค่ไหนขับสนุกมากน้อยแค่ไหนครับครับแล้วตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาอยู่บนจะ Revo Pre-Runner เกียร์แมนนวลด้วยนะครับแต่มีติดกล่อง ECU Shock นะครับเพิ่มแรงม้าอีก30แรงม้าโดยกล่อง ECU Shop เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับโหมดการใช้งานของเขาเนี่ยสามารถที่จะเปิดปิดกล่องได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าพอติดตั้งไปแล้วเนี่ยจะบังคับแรงม้าที่เพิ่มเป็น30แรงม้าตลอดเวลาเพราะเขายังให้ทางเลือกได้ด้วยว่าคุณสามารถที่จะปิดกล่องไว้นะครับปิดการใช้งานเปิดการใช้งานโดยเปิดการใช้งานเนี่ยมีโหมด1โหมด2เนี่ยนะครับคือแรงระดับ1และโหมด2คืออย่างปิดการใช้งานคือ0นะครับมันจะเป็นกล่องตัวเล็กๆแบบนี้นะครับตัวฟังก์ชันใช้งานจะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะอันนี้ผมเอามาติดชั่วคราวไว้ที่ตรงนี้นะครับธรรมดาเขาจะติดอยู่ที่ตรงแผงคอนโซลด้านหน้านะครับแต่นี่ผมเอามาติดนี้ให้ผู้ชมได้เห็นกันว่าอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือ0นะครับมันจะมีเลขบอกว่าโหมดการใช้งานอย่างที่ผมบอกครับจะมี0 1 2และ AI เดี๋ยวจะอธิบายว่า AI คืออะไรแต่นี่คือ0นะครับนี่คือ0คือตอนนี้เครื่องยนต์ต่างๆเป็นเครื่องยนต์การทำงาน 2,400 cc 150แรงม้าโดยปกติ400นิวตันเมตรแรงบิดจะอยู่ที่เครื่องยนต์ปกติเลยในตระกูล GD นี้แต่ถ้าเกิดเราอยากจะใช้โหมดเราอยากจะใช้กำลังเครื่องยนต์มากขึ้นอยากให้กล่อง ECU ทำงานนะครับเพิ่มแรงเพิ่มพละกำลังของเครื่องยนต์ก็กดไปนะครับมันก็จะเป็นเบอร์1นะครับกดไปเป็นเบอร์2เนี่ยครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมี0 1 2นะครับมีอย่างนี้แล้วแต่เราว่าเราจะเลือกแบบไหนอ่ะเมื่อกี้0นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่านี่คือ0นี่คือการทำงานปกติก็คือปิดได้อยากประหยัดน้ำมันในมาตรฐานที่ทาง Toyota ตั้งเอาไว้ก็เป็นอยู่ในโหมด0นะครับถ้าอยากให้แรงมากขึ้นก็กดไปเป็นโหมด1อยากแรงที่สุดตามพละกำลังที่เขาเซตไว้คือเพิ่มแรงม้าขึ้นมาอีก30แรงม้าก็ปลดไปอยู่ที่โหมด2นะครับแต่ในส่วนของแรงบิดนี่ผมไม่ทราบนะครับว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่เพราะไม่ได้มีเอกสารบอกมาไว้ให้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาลองกันนะเมื่อกี้ผมก็ลองขับมาแล้วล่ะมันก็จี๊ดจ๊าดขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับแต่ต้องยอมรับอยู่แล้วว่าในโหมดในเครื่องยนต์เกียร์ธรรมดาของ Toyota เนี่ยมันก็แรงพอตัวอยู่แล้วมันก็เร็วพอตัวอยู่แล้วเนี่ยนี่คือโหมดปกตินะครับมันก็มาดูมันอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรที่เนี่ยนะครับมันก็ไปกับมันได้ดีทีเดียวไม่ใช่ได้ธรรมดาด้วยไปได้ดีด้วยนะครับนี่เป็น6เกียร์นะครับเป็น6สปีดอันนี้มันก็ทันใจสะใจเราอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปลองในโหมด1และโหมด2ของเจ้ากล่อง ECU ตัวนี้ดูว่าจะแรงสะใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเท่าไหร่พอทาง Toyota บอกแล้วว่าปรับแต่งเฉพาะเครื่องยนต์ ECU เท่านั้นการจ่ายน้ำมันเท่านั้นไม่ได้มีการปรับแต่งช่วงล่างเพิ่มเติมไม่ได้มีการเซตช่วงล่างใหม่แต่อย่างใดใช้ช่วงล่างเดิมเขาบอกว่ามันเอาอยู่เดี๋ยวรู้กันครับและตอนนี้นะครับเราก็ปรับไปอยู่ที่โหมด2นะครับของเจ้ากล่อง ECU ตัวนี้ดูซิว่าพละกำลังมันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะออกตัว
5 4 3 2 1 5เดิมนะครับแหนบเดิมๆยางมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะตัวนี้เป็นชุดแต่งเป็นแม็กใหม่นะครับเป็นแม็ก TRD เพราะตัวนี้มาพร้อมชุดแต่งนะครับที่แต่งมาแล้วนะครับมูลค่าชุดแต่งก็ประมาณ 60,000 กว่าบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อนะครับที่เปลี่ยนไปกระจังหน้านะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่หมดนะครับกระจังหน้ากระจังหลังก็โอเคสวยขึ้นเยอะนะครับแต่ราคาชุดแต่งรอบคันตัวนี้ก็ประมาณ 61,000 บาทก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนแต่ผมว่าดูแล้วแต่งแล้วเนี่ยนี่มันหล่อขึ้นมันสวยขึ้นเยอะเลยนี่เครื่อง 2.4 ดีเซลนะมันขับมันขึ้นเยอะเลยกำลังมันเยอะขึ้นพอสมควรทีเดียวครับนี่แหละที่ทำ Toyota เขาบอกว่ามีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการนะครับพละกำลังที่แรงมากขึ้นไปซิ่งได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าแรงม้าเพิ่มขึ้นมาจาก150แรงม้ามาเป็น180แรงม้าเนี่ยช่วงล่างตัวนี้เอาอยู่ไหมเอาอยู่พวงมาลัยก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นตัวยกสูงมันเป็นพรีรันเดอร์ handling มันก็จะไม่คมเท่ากับตัว Z นะครับตัว Z Edition ที่เป็นตัวเตี้ยนะครับตัวนั้นน่ะพวงมาลัยแม่นกว่าแต่ตัวนี้มันก็ไม่เหมาะที่จะไปมุดซ้ายมุดขวาแต่วิ่งตรงยาวๆเข้าโค้งความเร็วปกติทำได้ดีนะครับช่วงล่างต่างๆนะครับจะเป็นช่วงล่างเดิมมันก็คือจะกระด้างหน่อยๆแต่ไม่กระเด้งกระดอนมากมายนะตัวพรีรันเนอร์ที่ทาง Toyota เขาเซตมาเนี่ยตัวขับ2ยกสูงเนี่ยตัวนี้ไม่เด้งมากมายนะก็ใช้งานในชีวิตประจำวันได้หล่อๆแต่ไม่แนะนำให้ไปซิ่งนะให้ไปมุดซ้ายมุดขวาไม่เหมาะเลยนะครับเพราะตัวรถที่มันสูงเนี่ยเวลามันโยกเข้าโยกออกค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะตัวรถค่อนข้างสูงมันจะโยนไปโยนมานะครับและการทรงตัวมันจะไม่ดีตัวนี้ผมไม่แนะนำถ้าเป็นพรีรันเนอร์มาใส่กล่อง ECU แล้วนะครับให้วิ่งทางตรงยาวๆเนี่ยดีอัตราเร่งการออกตัวดีเนี่ยเดี๋ยวเราพ้นไฟแดงเราก็จะดูกันว่าออกตัวเป็นอย่างไรนะครับเมื่อกี้ออกตัวแบบซิ่งๆหน่อยล้อฟรีด้วยนะเมื่อกี้ที่อยู่ข้างที่ตอนเราออกตัวนี่มีล้อฟรีอยู่แล้วทำให้เสียโอกาสเสียเวลาของการจับเวลาสูงถึง100ไปอยู่พอสมควรมีเป็นวิอ่ะครับที่เสียหายไปแต่เนี่ยเดี๋ยวเราจะออกตัวแบบการใช้งานปกติดูซิว่าการออกตัวในโหมดใช้กล่อง ECU 2ด้วยนะจะทันใจแค่ไหนเร็วแค่ไหนแล้วก็คุ้มค่าที่เราต้องลงทุนกับมันหรือเปล่านะครับ 13,400 บาทเนี่ยคุ้มค่าแบบไหนคุ้มค่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูการหลังไฟแดงนี่ครับนี่นะครับเรากำลังจะออกตัวไฟเขียวนะแต่นี่เป็นการออกตัวในการใช้งานปกตินะโอ้โหรอบเมื่อกี้ผมพันรอบนิดๆเองเอียดแล้วอ่ะนะครับคือมันทันใจขึ้นเยอะเลยเนี่ยนะครับมันจี้ติดได้สบายๆครับไม่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดหรืออืดอาดอะไรเลยดีมากๆแล้วช่วงล่างที่เซตมาก็พอเพียงนะกับแรงม้าที่เพิ่มขึ้นมา30แรงม้าตัวนี้ก็พอเพียงแรงม้าที่เพิ่มขึ้นมา30แรงม้าช่วงล่างรับอยู่แล้วช่วงล่างเดิมๆรับอยู่แล้วนะครับมันทำให้อัตราเร่งในทุกเกียร์ดีขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมลากความเร็วไปก็อยู่ที่ประมาณ170กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ยังไปได้อีกแต่ก็บางๆละก็ไม่น่าจะไปได้ไกลกว่านี้มากมายความเร็วสูงสุดที่ทำได้นะครับมันก็อยู่ประมาณ170กว่าๆนะครับแต่ยังเชื่อว่าทำได้ต่ออีกนิดหน่อยทำให้การขับ Toyota Revo สนุกมากขึ้นต้องบอกอย่างนี้ว่ามันสนุกมากขึ้นเพราะในบางครั้งผมก็มองว่าเราไม่ได้อยากเอาไปซิ่งแต่เราอยากที่จะให้รถเนี่ยมันตอบสนองดีขึ้นในการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรานะครับใช้งานได้ดีเลยนะ
ว่าการออกตัวทำได้กระฉับกระเฉงได้เยอะไม่รู้สึกอึดอัดในการขับแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราใช้เนี่ยครับโหมด2แบบนี้แล้วอัตราซึ่งเกินจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างน้อยแค่ไหนอันนี้ก็น่าสนใจเป็นโหมดการขับขี่เนี่ยสามารถที่จะกดเปลี่ยนได้เลยนะไม่จำเป็นต้องหยุดรถก่อนนี่ผมกลับไปโหมด1เอาลงมาโหมด1นะครับก็คือแรงขึ้นมาเหมือนเดิมแรงขึ้นมาเหมือนกันแต่ไม่เท่าโหมด2มันก็โอเคนะก็ได้อยู่อ่ะความรู้สึกจับได้ว่ามันแรงมากขึ้นนะครับมันแรงมากขึ้นครับแรงมากขึ้นแต่ไม่เท่าตัวไม่เท่าโหมด2แน่ๆเดี๋ยวเราจะออกตัวในไฟแดงนี้ด้วยโหมด0นะครับก็คือไม่ได้ใช้ ECU เดี๋ยวเรามาเทียบฟีลลิ่งกันดูซิว่าเป็นอย่างไรและเจ้ากล่อง ECU นะครับท่านผู้ชมครับเขาซ่อนอยู่ใต้นี้นะครับเขาซ่อนอยู่ใต้คอนโซลนี้ใต้เกียร์นี้นะครับก็อยู่ข้างในออกตัวละเมื่อกี้แรงกว่าเยอะครับแต่มันก็แรงอยู่แล้วนะในตัวเกียร์แมนนวลธรรมดาที่เราขับกันเนี่ยเขาก็แรงอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้ามีกล่องมาช่วยเป็น2เลยเนี่ยการตอบสนองของคันเร่งเปลี่ยนไปเลยการตอบสนองของเกียร์เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับครับก็เรียบร้อยแล้วครับกับการลองขับเจ้า Toyota Revo ที่ติดกล่อง ECU ที่แรงม้าเพิ่มขึ้นอีก30แรงม้านะครับก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ดีขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นแรงบิดดีขึ้นแน่ๆขับกระฉับกระเฉงมากขึ้นแน่นอนแต่สิ่งที่ทุกคนคาใจกันอยู่นะครับคือว่าการขาดการรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์ Toyota ตัวนี้เนี่ยประกันขาดหรือเปล่าลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่ Toyota ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเข้าสู่ Toyota แล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซ่อมบำรุงเองหรือเปล่าวันนี้ครับผมได้เคลียร์กับทาง Toyota เรียบร้อยแล้วนะครับทาง Toyota บอกว่าการขาดการรับประกันนะครับนั่นคือตามกติกาว่ารถเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของการปรับแต่งเครื่องยนต์ประกันขาดแน่นอนแต่จะมีคนเข้ามารับผิดชอบแทนคือบริษัท ECU Shop จะเข้ามารับผิดชอบในเรื่องของการซ่อมบำรุงแทนโดยประกันที่ขาดนะครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจตามนี้ด้วยไม่ได้ขาดทั้งเครื่องยนต์นะทาง ECU Shop จะเข้ามารับผิดชอบใน2ตัวด้วยกันคือ1ในเรื่องของปั๊มของมันเร็วและระบบหัวฉีด2ตัวนี้เท่านั้นเครื่องยนต์อื่นๆส่วนประกอบอื่นในเครื่องยนต์ Toyota ยังรับประกันอยู่เหมือนเดิมช่วงล่างบอดี้ต่างๆยังรับประกัน3ปี 100,000 กิโลเหมือนเดิมและที่ผมบอกว่า ECU Shop จะเข้ามารับประกันในส่วนของปั๊มของมันเร็วและระบบหัวฉีดแต่ลูกค้าเข้าศูนย์ Toyota เหมือนเดิมนะครับเข้าตามระยะเวลาตามกําหนด 10,000 โล 15,000 โล 20,000 โลเข้าศูนย์ Toyota เหมือนเดิมไม่มีอะไรที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองเข้าไปเลยครับรถคุณมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปั๊มหัวฉีดมีปัญหาก็เข้าสู่ Toyota Toyota ซ่อมให้รับผิดชอบให้โดย Toyota จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับทาง ECU Shop เองลูกค้าสบายใจได้ครับตรงนี้ผมถามให้เรียบร้อยเพราะผมสงสัยอยู่เหมือนกันว่าถ้าทำแล้วประกันขาดลูกค้าได้รับผลกระทบToyota จะทำมาเพื่ออะไรและนี่แหละครับกับการลองขับเจ้า Toyota Revo นะครับพละกำลังเพิ่มได้จริงอัตราเร่งดีจริงช่วงล่างเดิมๆเอาอยู่สนุกมากขึ้นหรือเปล่า 13,400 บาทคุ้มหรือเปล่าส่วนตัวผมนะคุ้มครับมันเพิ่ม30แรงม้าตัวท็อปถ้าเครื่อง 2,800 ทะลุไป203แรงม้าคุ้มๆแล้วครับตัวนี้เพิ่มแค่ 13,000 บาทคุณได้รถที่มีแรงม้ามากถึง200กว่าแรงม้าผมว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับและช่วงล่างเดิมก็ยังเอาอยู่แต่ก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงล่างของ Toyota Revo ไม่ได้คมมากมายไม่ได้หนึบหนับมากมายนะพอใช้งานได้ซิ่งมากๆต้องระมัดระวังให้มากเพราะรถคุณแรงขึ้นช่วงล่างเดิมเอาอยู่ไหมเอาอยู่แต่ต้องขับด้วยความไม่ประมาทครับและที่สำคัญระบบความปลอดภัยในเรื่องของ Active Safety ของ Toyota Revo เนี่ยมีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งตรงนี้เนี่ยทางผู้บริหาร Toyota ก็ต้องนำกลับไปคิดว่าเมื่อคุณแต่งรถให้แรงมากขึ้นคุณควรที่จะเพิ่มระบบความปลอดภัยที่อยู่ในรถให้เพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าครับเพราะทุกคนคือลูกค้าของคุณนะครับ Toyota และนี่แหละครับกับการลองขับของ Autolife Thailand.tv และผมนิติทัวร์ประถมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจกับผมครับขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ